ความเชื่อผิดครับอาหารสุขภาพที่ทำร้ายร่างกายของเราได้ครับอย่านอนใจครับในอาหารสุขภาพที่เราอาจจะไม่เข้าใจอะไรผิดๆเพราะถึงเป็นที่รู้กันว่าสิ่งนี้คืออาหารเพื่อสุขภาพแต่ความจริงครับเพื่อนๆการกินผิดๆครับอาจกลายเป็นอาหารทำร้ายสุขภาพของเราได้ครับผม1ครับนมพ่องมันเนยครับเป็นนมที่กองไขมันออกครับเพื่อนๆทำให้วิตามินที่ละลายในไขมันหายไปบางส่วนครับเช่นวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D ครับนมชนิดนี้ไม่เหมาะกับเด็กที่กำลังเติบโตครับเด็กๆครับควรดื่มนมจืดที่มีไขมันเต็มปกติจะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับผม2ครับซีเรียลครับผมอาหารกึ่งสำเร็จรูปครับที่ทำมาจากธัญพืชต่างๆครับที่เรียกว่าซีเรียลครับมักกินเป็นอาหารเช้าของเกือบทุกคนครับแค่ใส่นมอาจจะไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพอย่างที่เข้าใจก็ได้ครับเพราะว่าเจ้าซีเรียลที่ผลิตในบ้านเราครับมีน้ำตาลสูงกว่าหลายประเทศครับผมการที่เรากินซีเรียลแทนอาหารมื้อต่างๆครับอย่างเดียวนะครับจะส่งผลเสียในระยะยาวได้นะครับเพื่อนๆควรอ่านฉลากข้างกล่องเลือกซีเรียลครับที่ทำจากธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็มีไฟเบอร์สูงน้ำตาลต่ำครับที่สำคัญครับควรกินให้น้อยครับควรที่จะใส่พวกธัญพืชพวกข้าวโพดลูกเดือยถั่วต่างๆงาดำงาขาวครับรวมถึงผลไม้ได้ครับผม3ครับเวย์โปรตีนครับมีความเชื่อกันว่าเวย์โปรตีนครับช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อครับและทำให้ไม่อ้วนครับแต่ลืมนึกไปว่าการที่เรากินเจ้าเวย์โปรตีนครับแต่ไม่ออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายของเราจะได้รับพลังงานส่วนเกินมากทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดอ้วนได้ครับหากไม่คิดที่จะออกกำลังกายครับควรหันมากินโปรตีนจากอาหารธรรมชาติแบบเดิมจะดีกว่านะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน